สวัสดีครับทุกคนพบกับ A125 ครับหลังจากที่เราไม่ได้ทำคลิปมาโคตรนาน oh, no. วันนี้เราก็กลับมาแล้วนะครับ wow. มาพร้อมกับการรีวิวท่ออีกแล้วหลายคนคงงงว่าผมเพิ่งซื้อท่อมาใส่เจ้า125มาเมื่อไม่นานนี่เองแต่มาทำไมอีกใบหนึ่งผมก็ไม่ได้อัพสเต็ป125ครับแต่ผมจะบอกว่าผมมีรถมาใหม่ในช่องอีก1คันนะครับ wow. ก็จะเป็น Wave 100 U-Box นะครับเอาไว้โปรเจกต์ไหนดีน่าจะ53ก็พอสำหรับเจ้า Wave 100 U-Box คันนี้โอเคงั้นไม่ต้องมาสนใจผมสั่งท่อให้เจ้า Wave 100 U-Box มาแล้วนะครับเห็นไหมครับเว็บร้อยยูดำหมกเรามาอันบ็อกแกะกล่องท่อกันเลยแล้วก็พร้อมใส่ฟังเสียงกันเลยในคลิปเดียวไปเลยครับเรามาแกะกันพร้อมๆกันเลยของเพิ่งมาส่งหมาดๆครับยังไม่ได้แกะเลยโอเคขอแกะหน่อยฟาดเขาแพ็คมายังไงวะเนี่ยโอ้เอาละครับแกะพร้อมๆกันเลยผมก็เพิ่งแกะแล้วก็ดูพร้อมคนดูนี่แหละครับโอเคได้แล้วเปิดมาห่อมาอย่างดีทุกคนเห็นแค่นี้ก็แล้วครับก็รู้ว่าท่อของแบรนด์อะไรนี่ครับ KKD ท่อซ่าอะไรซิ่งก็แน่นอนครับก็จะเป็นของ KKD ตัวนี้ครับก็จะเป็น53มิลก็ผมจะทำเจ้าเวฟให้เป็น53มิลพอหรือว่าอนาคตอาจจะมากกว่านั้นก็กดซับไว้เลยครับถ้ายอดซับเยอะรายได้ช่องเยอะมันไปไกลกว่านี้แน่นอน oh, no. โอเคนี่ก็คือคอก็สไตล์ประมาณนี้น่าจะประมาณ26มิลแล้วก็มาออกท่อนนี้โอเคแล้วในนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์ KKD ถามว่าทำไมผมถึงสั่งท่อ KKD ทำไมไม่สั่งหน้าแดงบอกง่ายๆเลยครับถูกครับถูกกว่าครับเพียงแค่พันกว่าบาทก็ได้แล้วแต่มันเป็นแค่สเต็ปเล็กๆนะก็จะไม่ได้สั่งท่อแพงมาแกะตรงนี้กันเลยดีกว่าเรามาดูท่อกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขอแกะก่อนนะครับนี่ครับโลโก้สีหวานแหววนี่คืองานก็จะเป็นปลาย125คอเว็บร้อยนี่ครับมีแต้มกันขาดโอเคงานสวยนะครับดูไส้
ก็จะเป็นแป๊บครึ่งหนึ่งตะแกรงครึ่งหนึ่งครับก็จะไม่หมก 100% ก็จะแบบนี่ครับใช้เพื่อในสนามแข่งเท่านั้นงานสีต่างจากหน้าแดงตรงที่ว่าเป็นสีออกด้านๆนะครับเป็นงานสีด้านแบบยังไงอะหยาบๆอะสีมันออกหยาบๆทรายๆอะของน้าแดงก็จะเป็นสีสะด้านอย่างเดียวนะอันนี้แบบหยาบๆแต่งานโอเคสวยพันกลางๆปลายๆพันปลายๆได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอไปใส่แล้วก็เรามาฟังเสียงกันดีกว่าว่าทอ KKD เสียงเป็นยังไงโอเคครับทุกคนเสร็จแล้วส่งได้ไหมพอมาเป็นปลายเลย125แล้วมันสวยสวยขึ้นเยอะเลยนี่ครับหลายคนคงงงพักเท้าผมไปไหนพักเท้ามันพอใส่ท่อแล้วมันใส่พักเท้าไม่ได้ครับมันติดคอเพราะว่าเนื่องจากน่าจะไปล้มมาแล้วพักเท้ามันงอครับต้องผมก็เลยต้องถอดมาดัดก่อนแต่ทีนี้เรามาถ่ายให้ดูก่อนเดี๋ยวมันจะมืดนี่ครับทรงดีนี่ปลายก็จะประมาณนี้สวยสวยสวยกว่าท่อเดิมเยอะเลยครับก่อนที่เราจะมาสตาร์ทเราก็ต้องมาลอกสติ๊กเกอร์ที่แปะตรงนี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวมันไหม้เอาคาร์ดเราต้องลอกออกให้หมดนะนี่มาแล้วดึงมันออกมา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 โอเคน่าจะหมดแล้วนะครับทุกคนโอเคเป็นไง4วันแล้วมาเอามาสตาร์ทพร้อมๆกันเลยผมก็ยังไม่ได้ลองโอเคมันก็อาจจะเบิ้ลมากไม่ได้ครับดูบ้านทั้งนั้นเลยโอเคได้จะเบิ้ลพอประมาณแล้วรถยังเป็นลูกเดิมอยู่ยังไม่เป็น53ถ้าเกิดเดี๋ยวจะฟังเสียงแบบเต็มรอบสุดๆก็รอผมเซตเป็น53ก่อนแล้วเราไปลองฟังเสียงข้างนอกแต่นี้มาสักเบิ้ลทับปัด 2-3 ทีพอได้อยู่ครับสเต็ปการถ่ายก็จะเป็นแป๊บครึ่งตะแกรงครึ่งครับเรียกกึ่งหมกกึ่งเปิดมาลำมาสตาร์ทกันเลยติดตามเลยครับคันนี้สเต็ป53น่าจะเป็นวาวสเต็ปแน่นอนคาบูก็อาจจะเป็นคาบูแดดอยู่ว่าใครช่วยแนะนำผมหน่อยว่าควรจะใช้อย่างพวกแคมใช้แคมของอะไรดี53ลูกก็น่าจะคล้ายๆกันหมดวาวอะไรดีแล้วก็ใช้แคมของอะไรดีคาบูน่าจะจบที่คาบูแดดครับเพราะว่าลูกมันเล็กใส่เอ็นโปรแล้วแบบมันขี่สั้นๆแล้วมันไม่หนุกโอเคโอเคครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง A125 กับรถคันใหม่น่าจะเป็นรถนอกกระแสไว้ด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ